so fucking precious when you itchy till I die, all these lolis call me rubbing on her thigh, she say wet for her shawty so kawaii, it would die for her ride and watch hentai all the time with itchy till I die, all these lolis call me Shinigami told me kill him, I said let me grab my death now I don't know her but I'm finna glow October สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Sinusit ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปแต่งหน้าอีกครั้งนะคะทุกคนแต่ว่าคลิปแต่งหน้าวันนี้จะไม่ใช่แบบว่าแต่งหน้าแบบตัวละครอะไรประมาณนี้แต่จะมาสอนพื้นฐานนะคะสอนพื้นฐานการแต่งหน้าคอสเพลย์สำหรับตัวละครที่เป็นเบสิกหญิงนะคะซึ่งเราสามารถเอาคลิปแต่งหน้าของจอมแจมซินูวันนี้นะคะแบบเอาไปประยุกต์กับตัวละครหญิงตัวอื่นๆได้นะคะเพราะว่าแบบมันเป็นพื้นฐานในการแต่งหน้าคอสเพลย์อยู่แล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคลิปนี้เนี่ยทำมาเพื่อสำหรับคนที่อาจจะแต่งหน้ายังไม่ค่อยแม่นหรือว่ายังไม่ค่อยเป็นนะแล้วก็สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเนาะก็ตอนแรกนะคะจะใช้เป็นอยู่ไหนล่ะเน็ตคลุมผมนะจ๊ะคลุมเพราะว่าเราไม่อยากให้ผมของเรามันแบบเปื้อนรองพื้นเนาะเวลาตอนที่เรากำลังแต่งหน้านะคะก็ใส่ไปเลยค่ะขั้นตอนแรกสำหรับคนที่เหมือนเราแต่งหน้าไปออกงานอะไรแบบนี้ใช่ปะมันก็ต้องการความแบบเขาเรียกอะไรนะความเนียนของใบหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นของเมอริสก้านะคะเป็นไพรเมอร์แล้วมันจะช่วยให้ผิวเราดูเงาๆด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้เครื่องสำอางติดทนด้วยเนาะอันนี้ใช้แบบเป็นฟองนะคะเพราะว่าแบบเป็นขวดมันแพงก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปะไปเลยจ้าตอนต่อมาจะใช้เป็นกาวแท่งนะคะจะเอามาใช้กลบคิ้วเนาะซึ่งกลบคลิปกลบคิ้วอะที่จริงทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถไปติดตามดูย้อนหลังได้เนาะปาดไปเลยนะจ๊ะจะไม่ต้องให้เนียนมากนะเพราะว่าวันนี้เราเน้นช่องตัวอื่นมากกว่านะคะ เมื่อแห้งแล้วเนาะก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่นแบบนี้นะคะก็เป็นฟองน้ำแบบนี้นะคะแตะไปแบบนี้ทุกคนนี่แตะไปนะคะไปยังคิ้วของเราเลยค่ะเมื่อได้ประมาณนี้นะคะก็ปัดแป้งฝุ่นออกเนาะจากนั้นก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ใช้ของ Emblay เนาะคนมันใกล้หมดแล้วแล้วก็ใช้นิ้วของเรานี่แหละทุกคนค่ะปาดไปเนาะแล้วก็มันจะขาวนะแล้วก็ทาไปแบบเบามือนะคะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าแบบอยากตัดส่วนไหนไปเพราะว่าแบบอยากให้แบบสำหรับคนที่เริ่มต้นแต่งหน้าจริงๆนะแต่งหน้าคอสเพลย์ก็เลยแบบรู้สึกว่าคลิปนี้อาจยาวนิดนึงก็ขออภัยจริงๆนะคะโอเคเมื่อได้ประมาณนี้นะคะก็ตลกเมื่อได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยนะคะเป็นแป้งพับนะคะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งเนาะแล้วก็ใช้พับแบบนี้นะคะแล้วก็ขูดรูดภาษากลางเรียกอะไรวะก็นะคะกดไปยังบริเวณคิ้วของเราเลยจ้าใช้เป็นของโซล่านะคะ BB แล้วก็มีส่วนผสมของไพรเมอร์นะคะมี SPF 50 PA บวกซึ่งก็ไม่ได้โฆษณาเลยหรอกนะคะตัวนี้เคยใช้ไปแล้วนะคะในคลิปแต่งหน้าด้วยของในเซเว่นเนาะเนื้อเขาก็จะมีความเหลวหน่อยนะคะแล้วก็สีไม่มีให้เลือกเนาะแต่ก็ไม่ได้เทาอะไรมากนะคะก็ทาไปเลยจ้ะใช้สิ่งนี้ต้องจำเป็นต้องมีนะสำหรับคนเริ่มแต่งหน้าก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นฟองน้ำนะคะสำหรับเกี่ยรองพื้นอะไรแบบนี้เนาะก็กดกดไปนะคะให้ทั่วสำหรับใครที่ต้องการความแน่นนะคะก็จะใช้เป็นรองพื้นทับก็ได้นะคะอันนี้เป็นของ L'Oreal เนาะตัวนี้อ่ะถ้าอันนี้ราคาไม่ค่อยสูงมากอยู่ที่ประมาณ300นะคะ300กว่า359ประมาณนี้แหละ
ซึ่งมันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าหัดแบบเพิ่งซื้อรองพื้นอะทุกคนเพราะว่าแบบคือนางมีความแบบว่าปกปิดดีอยู่นะแบบปานกลางแหละแล้วก็เนื้อจะมีความแบบวิ่งวิ่งหน่อยนะถ้าใครเห็นอะก็คือมันจะมีความแบบว่าความผสมทองอยู่ลองไปดูในพวกเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ลองสีกันดูเนาะก็ป้ายไปเลยค่ะเพื่อความแน่นและหนาของนะคะเรานะคะใครที่มีงบมาแนะนำให้ซื้อเป็นรองพื้นแบบขวดไปเลยเนาะเพราะว่าแบบจะได้ไม่ต้องแบบเสียเงินหลายบาทอยู่นะคะเวลาซื้อรองพื้นแบบเขาเรียกอะไรนะซื้อพวกรองพื้นแบบซองอ่ะบางทีมันใช้ได้แป๊บเดียวแล้วก็หมดอ่ะเออแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์หลายรอบไปซื้ออยู่หลายรอบอ่ะจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์หรือว่าเป็นพวกลิปสติกนะคะที่เป็นโทนส้มๆนะคะอันนี้จะใช้เป็นครีมบะเนาะเพราะว่าเราต้องการความแบบเรื่องอะไรนะกลบใต้ตาที่มันคล้ำนะคะก็ปะไปแบบนี้เนาะแล้วก็แทบเขาเรียกอะไรนะทาไปยังใต้ตานะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วบริเวณช่วงนี้เนาะจากนั้นก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะที่เป็นโทนเขียวเนาะแบบนี้นะคะทาไปยังช่วงที่เป็นรอยแดงนะคะอีกอย่างนึงที่ต้องมีเลยนะคะก็คือเป็นพวกคอนซีลเลอร์นะทั้งเป็นแบบว่าเป็นเนื้อกระปุกที่เป็นแบบครีมเนื้อแน่ๆแล้วก็ทั้งเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าแบบสมมุติคนที่แบบใต้ตาค้ำมากๆหรือว่ามีพวกรอยสิวอะไรเยอะๆก็จำเป็นต้องใช้นะคะก็ใช้ตัวนี้นี่แหละแล้วก็ปาดไปยังใต้ตานะคะคงไม่มีใครแบบว่าใต้ตาแดงหรอกเนาะช่วงที่ว่าเราได้ทำเบียดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทาคอนซีลเลอร์ทับไปเลยแล้วอันนี้ก็ใช้ฟองน้ำนะคะเกี่ยนี้ก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะแล้วก็จะใช้เป็นผักแบบนี้เนาะทาแตะไปทั่วใบหน้านะคะซึ่งแบบว่าการทำแบบการทาแป้งสมมติว่าใครที่ต้องการความแน่นอะความแน่นของหน้าแบบเราไปงานพวกกลางแจ้งที่ว่ามีแดดเยอะๆก็แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งแบบแป้งตลับแบบนี้นะเพราะว่านางใช้ความแน่นของหน้ามากกว่าการที่แบบเราใช้แป้งฝุ่นอะเราแบบใช้แค่แป้งฝุ่นกับแปรงอะแตะไปนะเพราะว่ากลางแดดเนี่ยแล้วแบบพวกหน้ามันพวกหน้าแบบเยอะมาละอีกเนาะเป็นอายแชโดว์สีอายแชโดว์ที่เป็นสีเขาเรียกอะไรนะสีน้ำตาลเหลืองๆนะออกไปทางเหลืองนะคะก็แล้วก็จะใช้เป็นแปรงที่เป็นหัวตัดแบบนี้เนาะเพราะว่าจะได้เขียนคิ้วง่ายๆนะคะแอบปาดสีไปนิดนึงแล้วคิ้ววันนี้เราจะเขียนให้มีความแบบบางๆตรงๆเนาะแต่เพราะว่าแบบเราอยากให้ตัวละครเราแบบมีความแบ๊วๆอยู่นะคะก็ดูโครงหน้าของเรานะคะแล้วก็เอาดีๆก็คือเป็นคนที่แบบเขียนคิ้วก็ไม่ได้เก่งมากนะพอแบบเรารู้สึกว่าคิ้วมันไม่เท่ากันใช่ไหมอย่างที่เห็นเพราะเอาจริงๆเป็นคนที่แบบไม่ได้ถนัดกับการกลบคิ้วแล้วเขียนคิ้วไปด้วยนะแต่ก็จะใช้เป็นหัวแปรงที่เป็นหัวแบนๆแบบนี้แล้วก็คอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะเอาแป้งฝุ่นของเราเนาะวิธีนี้อ่ะจะเป็นวิธีการแต่งหน้าแบบส่วนมากเขาที่แต่งหน้าใส่ฟอกก็จะทำกันนะคะก็คือการที่เราเอาแป้งฝุ่นของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แป้งไอเขาเรียกอะไรนะฟองล้ำของเราอะนะคะแล้วก็แทบไปยังใต้ตาแบบเยอะๆเลยเพราะว่า1ถามว่าทำไมทำแบบนี้เพราะว่าเวลาเขาเรียกอะไรนะ
เวลาพวกอายแชโดว์เวลาเราทาค่ะแล้วฝุ่นมันตกลงมาแล้วมันจะได้แบบไม่โดนพวกผิวของเรานะเพราะว่าพอเราทาอายแชโดว์เสร็จใช่ปะเราก็จะใช้แป้งของเรานะคะปัดออกเนาะก็เดี๋ยวสีที่เราจะลงขั้นแรกก็คือจะเป็นสีนะนี้นะคะเลิฟมีเนาะสีมันจะชมพูพอดีหน่อยนะชมพูแบบคนนู้คนหนูนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็แปรงจะใช้เป็นแปรงหัวพุ่มแบบนี้นะทาทั่วเปลือกตาเลยนะเมื่อเราได้สีประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นอายแชโดว์ที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่เป็นหัวแบนๆแบบนี้เนาะแตะนะคะแล้วก็ทาไปช่วงบริเวณหางตานะคะแล้วก็จากนั้นก็ใช้แปรงหัวพุ่มนะคะเกลี่ยมันให้เข้ากันนะคะการแต่งตาส่วนของผู้หญิงส่วนมากทุกคนจำไว้เลยว่าแบบเขาจะเน้นพวกโทนที่เป็นชมพูนะถ้าสมมติตัวละครนั้นแบบเป็นหน้าแบบไม่มีสีอะไรอ่ะเขาจะเน้นแบบเขาเรียกอะไรนะตาที่เป็นออกชมพูเนาะเพราะว่าแบบมันจะได้ดูเบลนะคะดูแบบน่ารักใสๆเนาะก็เน้นช่วงหางตานะคะนิดนึงเนาะทั้งด้านล่างด้านบนนะคะเพราะว่าแบบเอาจริงๆเวลาเราไปออกกล้องอะไรแบบเนี้ยสีมันไม่ค่อยชัดนะบางทีอ่ะเออแล้วก็ไม่อยากให้เสียเที่ยวไงก็ทาแน่นี้นะคะตาทั้งสองข้างแล้วก็แบบมันรู้สึกว่ามันแหม่นๆไปใช่ปะเราก็จะใช้เป็นตัวกลิตเตอร์นะคะตัวตรงนี้เนาะอันนี้เป็นของสีจันนะคะสีเขาจะแบบสวยมากนะแล้วก็ใช้มือนี้แหละค่ะแตะแล้วก็ทาไปช่วงบริเวณกลางตานะคะจนถึงช่วงหัวตาเนาะทาไปแบบนี้นะคะเวลาแบบเล่นไฟเล่นอะไรเนี่ยมันสวยเนาะค่ะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วใช่ป่ะแล้วแบบการคอสอนิเมะมันจะต้องมีความแบบตาดอลลี่อายถูกไหมสีน้ำตาลตรงนี้เนาะคืออีกอย่างนึงอะพาเลตอะพวกสำหรับแต่งหน้าคอสเพลย์อยากให้ซื้อเป็นแบบชุดสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มต้นนะก็อยากให้ซื้อเป็นเซตแบบนี้ไปเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปแบบเขาเรียกเลยนะหาอยู่แบบหลายสีนะคะเพราะว่าบางทีเราเซตเขาก็จะมีทั้งอายแชโดว์แล้วก็พวกลิปพวกที่จริงลิปไม่แนะนำนะแต่ว่าพวกแบบพวกปัดแก้มอะไรก็จะอยู่ในตัวเขาเลยไงก็เลยแบบแนะนำนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นเนาะก็ใช้เป็นสีน้ำตาลตรงนี้นะคะน้ำตาลส้มๆตรงนี้เนาะแล้วก็ทำตาแบบนี้ทุกคนแล้วก็จากนั้นนะคะก็ใช้อายแชโดว์นี่แหละแตะไปยังช่วงทำช่วงใต้ตาให้เป็นชั้นตานะคะจากนั้นนะคะเพื่อแบบให้ความดูแปลกๆเกินไปก็จะใช้เป็นสีขาวนะคะเป็นอายแชโดว์สีขาวๆมุกๆมีความมุกนิดนึงนะคะใช้แปรงหัวเล็กๆเนาะแล้วก็ทำตาแบบเดิมเมื่อกี้นะคะแล้วก็แตะไปยังช่วงตั้งแต่ช่วงหัวตาค่ะจนไปถึงบริเวณเกือบๆจะปลายตาเลยเนาะทำให้ตามันดูแบบเห็นชัดอะไลเนอร์แล้วทุกคนซึ่งเอาจริงๆอะหลายๆคนน่าจะยังกรีดอะไลเนอร์แบบยังไม่ค่อยเป็นแล้วก็ยังไม่ค่อยเท่ากันซึ่งดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าเป็นคนที่แบบเอาจริงๆอะถึงจะแต่งมาแบบสักปี2ปีแล้วอะแต่ก็คือรู้สึกว่ามันยังไม่ชินกับการที่เราต้องมาแบบเขาเรียกเลยนะกรีดอะไรเนี่ยมันเท่ากันอะแต่ก็พยายามจะกรีดให้สวยที่สุดนะคะซึ่งการกรีดอะไรเนี่ยสำหรับผู้เริ่มต้นก็คืออย่างที่บอกหลายๆคลิปแล้วเราจะแบบเริ่มกรีดตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะหัวเริ่มกรีดจากเขาเรียกบางๆก่อนเนาะเราจะไม่กรีดเป็นอะไรเลยเพราะว่าเผื่อมันผิดพลาดอะไรขึ้นมามันจะลบแล้วมันจะลำบากนะคะเพราะว่าเราทาหน้าไปหลายชั้นแล้วไงบางทีเสียดายอายแชโดว์อะไรอีกเนาะแล้วก็สมมติตัวละครที่เราอยากให้แบลว์อะเราก็อยากเราจะพยายามกรีดให้หางตามันจะตกนะคะจะไม่ยอมชินมันเชิดขึ้นนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะทำให้ดูดุนะแต่มันก็แล้วแต่ตัวละครตามอนิเมะนะคะว่าบางทีบางตัวอาจจะตาเชิดตาตกอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็หยุดดูว่าเรามีความแบบผิดแปลกตรงไหนบ้างเนาะก็เมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มเลเวลความหนาของตัวเราไปเรื่อยๆนะคะอ
รีดอะไรเนื้อด้านใต้ตาปอนะคะสิ่งอีกอย่างนึงก็คือที่ต้องจำไว้นะก็คือสมมติเราอยากให้ตาเราโตใช่ป่ะเราก็อย่าพยายามกรีดพวกที่เป็นอินไลเนอร์ค่ะถ้าพวกชั้นบนอ่ะได้ตาชั้นบนนะแต่ว่าถ้าเป็นชั้นล่างอ่ะก็พยายามอย่ากรีดนะคะจะเป็นใช้เป็นอินไลเนอร์ที่เป็นสีขาวอ่ะทาไปด้านในอีกก็ได้นะแต่รู้สึกว่าการคอตัวนี้มันไม่จำเป็นก็ได้นะคะดัดขนตาปลอมกันนะคะซึ่งการติดขนตาปลอมนะคะเราก็ต้องดูว่าขนตาปลอมเหรอช่วงตากับขนตาปลอมเรามันจะยาวเท่ากันไหมเหมือนตัวนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันยาวมากเลยถ้าเทียบกับตานะคะซีโนก็เลยทำการตัดขนตาปลอมไม่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการติดขนตาปลอมสำหรับตัวสาวๆนะคะการแต่งสาวๆก็จะสังเกตได้ง่ายๆก็คือการพวกการ์ตูนเขาจะเน้นเป็นช่อๆแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นช่อๆแบบประมาณนี้เพื่อแบบเน้นดวงตาให้มันดูแบบดูโตขึ้นดูแบ๊วขึ้นนะจ๊ะก็การติดขนตาปลอมนะคะเมื่อเราได้มาแบบนี้ใช่ปะแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นแหนบหรือว่าที่หนีบขนตาปลอมโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ใช้เป็นกาวติดขนตาปลอมนี้ซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละมันตามร้านพวกร้านเครื่องสำอางทั่วไปเขาก็จะขายนะคะ20 บาทเนาะก็ร้านที่ฉันก็ขายนะจ๊ะเผื่อใครสนใจเมื่อบีบมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าทำเลอะนะก็จะนะคะแตะไปรูดแตะนะจ๊ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะรอให้มันแห้งสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้มือพยายามจัดให้มันชิดกับหนังตาเรามากที่สุดนะคะวันนี้เราจะไม่ติดขนตาปลอมล่างนะคะแต่จะใช้เป็นมาสคาร่าในการเขาเรียกอะไรนะทามันเนาะเพราะว่าในการปัดมันนั้นก็ใช้ปัดแก้มนะเราจะใช้เป็นปัดแก้มสีเดิมสีนี้นะคะเพราะว่าแบบชอบสีมันทำให้แบบหน้าเราดูละมุนขึ้นนะคะแบบเหมาะสำหรับคนผิวขาวเลยแหละสีนี้เนาะก็เราจะทาช่วงเขาเรียกอะไรนะช่วงบริเวณนกแก้มนะคะแบบนี้นะมาถึงหน้าแก้มของเรานะคะเราจะพยายามเขาเรียกอะไรนะปัดบัดออนของเราให้มันติดกับช่วงหางตาเรานะคะเพราะว่าแบบไม่รู้ดิเวลาแต่งอนิเมะชอบปัดแก้มแบบนี้นะมันทำให้ดูแบบดูใสน่ารักนะคะไม่ให้ทำให้ดูน่ารักขึ้นเนาะจะใช้เป็นไฮไลท์สีชมพูตรงนี้นะซึ่งเป็นไฮไลท์ลูกหลักจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบหน้ามีความพุ่งมากนะแต่เราจะไม่ใช้ไฮไลท์มากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งสายฟอร์นะวันนี้ก็แปะไปที่นี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะปัดไปยังช่วงปลายจมูกนะจ๊ะแล้วก็ช่วงสันของเราเนาะแล้วก็ช่วงหัวตาของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณหางคิ้วนะเวลาแบบเจอแสงเจออะไรมันได้แบบดูมีอะไรนิดนึงเมื่อเสร็จแล้วนะคะลิปเราจะใช้เป็น2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสสิ01กับสสิเบอร์03นะคะอันนี้101พูดผิดเนาะก็จะทาเบอร์101ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแมตต์เนาะอันนี้สีมันจะมีความนมชมพูนิดนึงการทาลิปตัวการ์ตูนอ่ะเราจะไม่ทาให้มันเขาเรียกอะไรนะเต็มปากบ้างนะคะเพราะว่าเราจะเบลอๆไว้ด้วยเนาะแล้วก็จะใช้เป็นลิปสีนี้ต่อนะจ๊ะสีแต่สีตัวนี้ถ้าทาแล้วมันจะออกแดงๆม่วงๆหน่อยนะก็เราจะทาช่วงในปากอย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่วิกแป๊บนึงเดี๋ยวก็มาดูตอนฟินิชกันนะจ๊ะก็เสร็จแล้วนะคะวิกเนาะก็วิกมันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะพันนิดนึงนะเพราะว่าเราแบบเซตเองไงแบบมันไม่ใช่วิกของตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบ
พันๆนิดนึงแล้วก็แอบไปทาคอมาแล้วนะเผื่อใครสังเกตว่าตอนเราลงรองพื้นอะเราไม่ได้ลงคอเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเผื่อรองพื้นมันดรอปหรือว่ายังไงนะคะเราจะได้ลงสีถูกเนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนแต่งหน้าสำหรับผู้เริ่มต้นคอสเพลย์หญิงนะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีบางอย่างเราก็แบบไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากหรือว่ายังไม่ค่อยถนัดในบางอย่างนะก็ขออภัยจริงๆนะคะก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็เม้นไว้ด้านล่างเลยนะคะจะพยายามทำให้ครบทุกคลิปตามที่ทุกคนขอนะเท่าที่จะทำได้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพราะว่าตอนนี้จะครบ 1,000 ซับแล้วทุกคนแบบอีกนิดเดียวนะคะก็ฝากไปบอกเพื่อนๆพี่ๆญาติๆด้วยนะว่าแบบช่วยมากด follow ดิฉันนะจ๊ะกด Subscribe ดิฉันเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ